ท่านต่อไปถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชลบุรีครับก่อนจะบอกว่าเรื่องใหญ่อะไรไหนขอเสียงคนรักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงดังๆครับพี่น้องครับและขอเสียงคนเสื้อเหลืองดังๆครับเอามีมาเหมือนกันเหรอครับนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งสลายสีเสื้อไม่ต้องประกาศครับเพราะมันสำเร็จและเกิดขึ้นได้จริงเพราะขณะนี้ทุกคนหันมาเป็นฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยกันครับพี่น้องครับพร้อมหรือยังคนเสื้อแดงและผู้ปราศัยท่านต่อไปครับเป็นส.ส. 1 สมัยเป็นรัฐมนตรี 2 สมัยติดคุก 3 สมัยขวัญใจแฟนนานุแฟนคนเสื้อแดงเขาคือณัฐวุฒิสายเกลือเสียงเสียงเสียงพี่น้องชาวชลบุรีที่เคารพผมพูดคำว่าพี่น้องเป็นรอบที่สามเสียงถึงได้ดังในยุคเผด็จการนี่เสียงประชาชนมันไม่ดังแบบนี้มาเสมอแล้วครับพี่น้องวันนี้มาจังหวัดชลบุรีชลแปลว่าน้ำชลบุรีเมืองดีมีถึงห้าน้ำชลบุรีมีน้ำตาลที่นี่มีน้ำปลาที่นี่มีน้ำเมาที่นี่โรงเหล้าก็มีชลบุรีแล้วก็มีน้ำทะเลสีครามที่นี่ที่สำคัญมีน้ำใจของคนชลบุรีหลั่งไหลท่วมท้นวันนี้พี่น้องครับมาปราศัยบนเวทีของพรรคเพื่อไทยเราใกล้ชิดกันเหลือเกินนะครับกับชาวชลบุรีเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ว่าได้นี่เขาเรียกเมืองชนที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำอยู่ก็ชนเหมือนกันคือชนประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกไปชลบุรีมีอำเภอพานทองเพื่อไทยก็มีพานทองแท้ไงแล้วพี่น้องครับที่เรามากันทั้งคณะมากันเป็นทีมก็ตั้งใจจะมาพูดกับคนเมืองชนไม่เหมือนไอ้คนละครับวันก่อนเห็นไปพูดกับควายอยู่ราชบุรีนั่นควายจริงๆนะครับผมเพิ่งเคยพบเคยเห็นนายกคนแรกของโลกเห็นหมูหมากาไก่เห็นวัวควายที่ไหนไม่ได้เข้าไปพูดไปคุยแล้วคุยกันแบบรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชลบุรีไม่ต้องห่วงเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์เอาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเอาแคนดิเดตเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าแพ้คราวนี้ผมจะเอามาอยู่ที่เมืองชนเพราะเรามีประเพณีวิ่งควายให้เอามาคุยกันให้สบายใจพี่น้องครับบนเวทีแพ้ทองทานชินวัตรว่าที่แคนดิเดตนายกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนี่ตั้งครรภ์8เดือนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่มาแล้ว8ปีแพ้ทองทานตั้งครรภ์8เดือนคนทั้งประเทศตั้งตารออยากเห็นเด็กในท้องคลอดออกมาไวๆส่วนอีกคนหนึ่งอยู่8ปีประชาชนก็ตั้งตารออยากให้ออกไปเร็วๆมีเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยข่าวเขาว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทันทีที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวคุณเศรษฐาก็ชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มักใหญ่แต่ไฟสูงครับ
เรามีกรรมการบริหารพรรคนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเรามีทีมนโยบายทีมเศรษฐกิจนำโดยนายแพทย์พรหมบินเลิศสุริเดชเรามีทีมผู้สมัครคุณภาพเพิ่งเปิดตัวไปแล้ว400คน400เขตที่ชลบุรี10เขตนำโดยสนธยาคุณปลื้มสนธยาคุณปลื้มคนละคนกับคุณเฮงนะครับอีกคนหนึ่งนั้นน่ะเห็นเขาเรียกเฮงเฮงเฮงเที่ยวนี้ได้เป็นรัฐมนตรีเฮงครับแต่ผมบอกคุณเลยนะที่คุณเป็นรัฐมนตรีนะคุณเฮงแต่ประชาชนซวยมา8ปีแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ล้างซวยกันเถอะครับคราวนี้เลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปทำงานเข้าไปทำหน้าที่แก้ไขปัญหากับประชาชนนะครับเมืองไทยตั้งแต่ในอดีตในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่วันนี้ในนายังมีข้าวแต่ข้าวไม่มีราคาในน้ำยังมีปลาแต่ไม่มีเรือประมงออกหาปลาชาวประมงแทนที่จะได้จับปลาไอ้รัฐบาลบ้านี่มาไล่จับชาวประมงน่านน้ำทะเลไทยไม่ได้ต้องการเรือดำน้ำน่านน้ำทะเลไทยต้องการเรือประมงของคนไทยเพื่อไทยกลับมาจะคืนเรือประมงสู่ท้องทะเลเรือดำน้ำไม่เอาพี่น้องที่เคารพวันนี้วันเวลาที่ผ่านไปมันบีบหัวใจคนจนมันบีบหัวใจประชาชนพรรคเพื่อไทยเลยประกาศนโยบายอย่างที่คุณเศรษฐาพูดไปเมื่อสักครู่นี้เข้ามาสำรวจตรวจสอบเสร็จสับเรียบร้อยคนไทยอายุตั้งแต่16ปีจะมีเงินเข้าไปในกระเป๋าดิจิตอลแล้วหลังจากนั้นจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของจำเป็นข้าวปลาอาหารยูกยาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไม่ได้ไม่ให้ใช้เอาของที่มีประโยชน์เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอายุ16จนถึงเท่าไหร่ก็ตามมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยได้หมดทุกคนขณะนี้พอเพื่อไทยประกาศนโยบายปรากฏว่าผู้เฒ่าผู้แก่คนเจ็บคนป่วยเดินไม่ได้ลุกขึ้นเดินกันเป็นแถวถามว่าทำไมเดินวัดระยะ4กิโลเมตรรอบบ้านเตรียมใช้เงินนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะฉีดวิตามินเข้าไปที่ฐานรากของประเทศให้คนยากคนจนมีเงินจับจ่ายใช้สอยปรัชญาการรดน้ำที่รากคือแนวทางการแก้ปัญหาของเพื่อไทยให้คนข้างล่างแข็งแรงก่อนและหลังจากนั้นผู้ประกอบการนายทุนทั้งหลายก็จะเติบโตตามๆกันไปเลือกเพื่อไทยรดน้ำที่รากเลือกประยุทธ์รดน้ำที่มือแน่นอนครับพี่น้อง8ปีมาแล้วไม่ไหวแล้วใครตั้งใจว่าเที่ยวนี้เลือกเพื่อไทยเด็ดขาดแลนสไลด์ขอเสียงหน่อยดังอีกพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเฝ้ามองชะตากรรมของประเทศชาติและประชาชนด้วยความเจ็บปวดเราแทบรอเวลาไม่ไหวอยากจะเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้เพราะอยากจะเข้าไปทำงานทันทีนายประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบอกว่าจะมาปฏิรูปเข้ามาบอกว่าจะแก้ปัญหาเข้ามาบอกว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่แต่อยู่ๆเดี๋ยวก็ทหารคลั่งเดี๋ยวก็ตำรวจคลั่งมึงปฏิรูปกันยังไงเดี๋ยวก็มีคนคลั่งมาถือปืนไล่ยิงชาวบ้านรอดตายจากทหารคลั่งรอดตายจากตำรวจคลั่งก็มาเจอพวกคลั่งยาเที่ยวฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกกันในครอบครัวเต็มไปหมด
ไอ้นี่แหละครับที่เรียกว่าปฏิรูปไอ้แบบนี้แหละครับที่เรียกว่าแก้ปัญหาถ้าเพื่อไทยมาพี่น้องยาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยหมดไปจากจอกซอกซอยทั่วประเทศไทยกัญชาเป็นยานะรับได้แต่เอากัญชาใส่มือลูกหลานให้ดูดกันตามสบายเพื่อไทยไม่เอาด้วยบางพรรคการเมืองพยายามจะผลักดันกัญชาแต่ไม่มีกฎหมายมารองรับแล้วทิ้งกัญชาไว้ในมือเด็กจะยุบสภาโดยไม่ทำให้กัญชาเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่กฎหมายที่ควรจะเป็นไอ้แบบนี้เพื่อไทยไม่ปล่อยไว้พี่น้องที่เคารพขึ้นต้นเป็นภูมิใจไทยพอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาแต่ขึ้นต้นเป็นเพื่อไทยถ้าเลือกลงไปจะเป็นการแก้ปัญหาอนาคตที่ดีกว่ากำลังจะกลับมาแล้วต้องเรียนพี่น้องนะครับว่าทุกนโยบายที่ประกาศโดยพรรคเพื่อไทยเราทำได้จริงทุกนโยบายสำรวจทันทีครัวเรือนไหนรายได้รวมกันไม่ถึง 20,000 รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะเติมให้เม็ดเงินที่จะฉีดเข้ามาในระบบคุณแพทองธารคุณเศรษฐาพูดตรงกันว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องออกไปต่างประเทศออกไปหาเงินออกไปเจรจาออกไปสร้างตลาดสร้างข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆต้องคนแบบนี้ถึงทำได้ให้ประยุทธ์จันทร์โอชาไปขายของท่านคิดว่ามันจะไปขายใครแค่พูดให้เข้าหูคนยังยากจะไปค้าไปขายอะไรใครที่ไหนงานอย่างกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเป็นงานสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของรัฐบาลชุดใหม่เพราะรัฐมนตรีต่างประเทศก็ต้องทำหน้าที่เป็นเซลแมนคนสำคัญอีกคนหนึ่งทำมาค้าขายให้กับบ้านเมืองรัฐบาลนี้ตั้งรัฐมนตรีชื่อดอนปรมัตถ์วินัยอยู่มา4ปีงานต่างประเทศเงียบเหมือนป่าช้าวัดดอนจะไปต่อกับเขาได้ยังไงดังนั้นพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยส่งผู้แทนเมืองชน10คน10เขตผมไม่เอามากก็เอาทุกเขตทั้ง10คนได้ไหมใครเป็นหนี้ยกมือไม่น่าเชื่อนึกว่าคนรวยทั้งนั้นนะที่มาเนี่ยเกษตรกรที่เป็นหนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกทันที่3ปีไม่มียังไม่ต้องใช้มาปั๊บได้เงินก่อนครับเม็ดเงินฉีดเข้าไปตั้งแต่คนไทยอายุ16ปีตั้งหลักก่อนหายใจก่อนลืมตาปากได้ค่อยเอาเงินไปใช้หนี้พี่น้องที่เคารพถ้าตกลงใจกันได้แบบนี้ถ้าเชื่อมั่นในกันและกันแบบนี้ไม่ว่าเขาจะยุบสภาเมื่อไรนะครับข่าวที่แรกว่า20ล่าสุดบอกว่าจะ21อีกอ่ะบอกว่าจะประชุมครม.อีกนัดหนึ่งก่อนไอ้คราวที่แล้วนี่ทิ้งทวนคราวนี้คงทิ้งหอกและเป็นหอกหักดังนั้นอย่าไปสนใจจะยุบ20ยุบ21ยุบ22หรือไม่ยุบอยู่จนเต็มที่จน23หมดวาระค่อยไปอย่าไปแค่รออย่างเดียวเมื่อไรเลือกตั้งออกจากบ้านไปกาเพื่อไทยเพื่อไทยทั้ง2ใบเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนพี่น้องครับเวทีนี้สนามนี้แหละที่ประธานอดิศรเพียงเกตบอกว่านายกทักษิณเคยยืนตากฝนปราศัยบนเวทีวันนั้นมีสนธยาคุณปลื้มมีพานทองแท้ชินวัตร
มีอดิศรเพียงเกตและมีณัฐวุฒิไสเกลือยืนอยู่ด้วยที่ผมเรียกอดิศรเพียงเกตว่าประธานมาตลอดเพราะอดิศรเพียงเกตเป็นประธานคณะปราศัยพรรคไทยรักไทยผมเป็นลูกทีมและตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ผมก็จะเรียกประธานประธานไม่ว่าจะข้างบนหรือข้างล่างเวทีผมเป็นนักรบทางการเมืองในพรรคนายกทักษิณไม่ว่าผ่านไปกี่ปีกี่ปีผมก็บอกว่าผมยังเคารพยังนับถือทักษิณชินวัตรคนถ้าเดินไปข้างหน้ามันต้องไม่ถมถุยใส่เส้นทางที่ผ่านมาคนเคยมีใครอุ้มชูชุบเลี้ยงเป็นบุญคุณในชีวิตก็ต้องไม่ลืมและเหยียบย่ำทายาทหรือรอยทางของคนคนนั้นวิถีทางการเมืองแบบผมก็มีวิถีแบบนี้และผมเชื่อว่าวิถีของความเป็นคนวิถีของชลบุรีก็ต้องเป็นแบบนี้คนมันต้องไม่ลืมคุณคนมีความแค้นไม่ล้างแค้นก็ได้แต่มีบุญคุณไม่ตอบแทนและเหยียบย่ำผู้มีบุญคุณไม่ได้ผมบอกตรงๆนะครับผมกับพี่แปะสนธยาไม่ใครจะได้เจอกันนักแต่ผมตามข่าวมาตลอดผมว่าพี่แปะเนี่ยคนนักเลงไอ้ผมเนี่ยมันคนหัวใจพันเดียวกันผมเนี่ยเข้าใจครอบครัวนี้ผมเนี่ยเห็นใจหัวอกของชายคนนี้ผมเข้าถึงความเจ็บปวดที่วันหนึ่งคนที่เคยรักกันอยู่ด้วยกันมาเหยียบย่ำกันแล้วผมเชื่อว่าคนเมืองชนก็เข้าใจผมเชื่อว่าคนเมืองชนก็ริ้วดีไหนล่ะพวกคุณบอกว่ารัฐบาลเนี่ยคือลงเรือแปะลงเรือแปะต้องตามใจแปะก็นี่แปะนั่งอยู่แล้วมึงขัดใจเขาทำไมดังนั้นพี่น้องที่เคารพคนเมืองชนใจเป็นทะเลไม่ได้ว่าเข็มนะครับแต่ใหญ่กว้างวันนี้หัวใจคนเมืองชนต้องโอบอุ้มลูกหลานเมืองชนที่ยังรู้จักที่มาที่ยังจำที่ไปได้และที่ยังรู้ตัวตนว่าตีนยืนและเดินอยู่ตรงไหนใครตั้งใจจะเลือกเพื่อไทยยกจังหวัดชลบุรีขอเสียงดังๆให้กำลังใจสนธยาคุณปลื้มและทุกคนบนเวทีส่งเสียงให้ดังขึ้นไปอีกพี่น้องให้โลกรับรู้ให้โลกเป็นพยานว่าคนเมืองชนจะไม่ทิ้งกันคนเมืองชนจะยืนเคียงข้างกันและคนเมืองชนจะสั่งสอนคนอกตัญญูให้รู้คุณคนเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนเอาไม่เอาเอาไม่เอาขอเสียงหน่อยแลนสไลด์ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆกับณัฐวุฒิไสเกลือและขอเสียงปรบมือให้กำลังใจขุนพล